สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องชนาภาล้อชาแนลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอสวรรคโลกนะคะจุดที่เห็นอยู่ตรงนี้คือจุดของการเกษตรนะคะคือนาข้าวนะคะเพื่อนๆที่เห็นอยู่เป็นน้ำเมิร์กฟาร์มอย่างนี้นะคะเป็นนาข้าวซึ่งตรงนี้หลายคนหวานข้าวหลายคนก็เริ่มจะเกี่ยวนะคะแต่ตอนนี้น้ำไหลผ่านจุดกำเนิดที่จังหวัดแพร่นะคะจังหวัดแพร่แล้วก็มาทางอำเภอศรีสัชนาลัยแล้วมาที่อำเภอสวรรคโลกนะคะน้ำมวลน้ำทั้งนั้นเลยนะคะจากแม่น้ำยมและได้รับผลกระทบจากแม่น้ำแม่มอกนะคะมารวมตัวกันที่นี่นะคะแม่น้ำแม่มอกก็จุดกำเนิดที่เขามีปันน้ำอำเภอเกิดจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้แต่อำเภอทุ่งเสลี่ยมก็น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนะคะกระนำลงมาอีกนะคะเพื่อน